กิจกรรมถังยี่หัวครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้22ชั้นแบบสบายๆชิลๆทีมไม่ต้องดีเวอร์ก็ผ่านได้ง่ายๆเดี๋ยวไปลองจัดทีมให้ดูกันครับหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำ Stellar Go Plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับ Stellar Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ Descriptionอ่าวนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับกิจกรรมถังยี่หัวนะโดยกิจกรรมนี้น่าจะเป็นถังยี่หัวรอบที่3หรือ4แล้วด้วยซ้ำนะครับจานเองก็จำไม่ได้เพราะว่ามันมาบ่อยนะวันนี้เนี่ยจะพามาดูรีวิวกิจกรรมคร่าวๆแล้วก็พาดูชั้น22ชั้นนะครับกิจกรรมคร่าวๆก็นี่ครับตีแต่ละด่านแต่ละวันได้ของรางวัล นะครับได้เพชรทุกวันเลยได้เหรียญทุกวันนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมส่วนที่2ที่เป็นล่าสัตว์อันนี้เหมือนเดิมปกตินะเหมือนที่เซิร์ฟเวอร์ไทยกำลังเล่นอยู่ที่ผ่านกิจกรรมมานะครับใช้เหรียญถ้าหากว่ามีเพื่อนก็จะง่ายใช้เหรียญเดียวไม่มีเพื่อนใช้2เหรียญความยากไม่มีครับง่ายมากระดับความยากในกดไปในสบายมากเลยอ่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของของรางวัล นะครับก็จะมีการซื้อรายวันนะอันนี้นะครับแพ็คซื้อรายวันมีของข้างในก็จะเป็นพวกเพชรพวกตาสัญลักษณ์อันนี้ทำให้เล่นกิจกรรมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยส่วนตัวอาจารย์ว่ากิจกรรมรอบนี้เขาดรอปความยากลงมาเยอะมากๆเพราะว่าความจริงเนี่ยกิจกรรมพวกนี้อาจารย์เคยลองเล่นแล้วไม่ไหวครับ22ชั้นหนึ่งไม่คิดว่าจะสกิดมันได้เลยแต่ณตอนนี้เหมือนเขาเห็นแล้วว่าผู้เล่นเนี่ยไม่ไหวการบางคนอ่ะเขาเลยเหมือนลดดรอปความยากลงมาในความรู้สึกอาจารย์นะเพราะว่าการตีอันดับต่างๆเนี่ยมันดูง่ายยิ่งขึ้นครับอันนี้จะเป็นซื้อรายวันได้ตั๋วนะครับซื้อด้วยเงินได้ตั๋วได้เพชรนะอันนี้ก็ปกตินะครับของรางวัลสะสมนะครับซื้อคู่กันก็จะมีกระดูกวิญญาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลือกได้เลยแบบพิเศษนะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกวิญญาณธรรมดา3ดาวอกก็เหมือนกันครับมีอกเลือกได้ที่เป็นอกพิเศษนะครับพิเศษใส่ไข่ดาวนะอันนี้2ชิ้นนะครับจะมีลูกแก้วนะครับจะมีกระดูกวิญญาณเหมือนเดิมเพิ่มเติมแค่เพิ่มจำนวนกระดาวให้นะครับอันนี้ก็จะมีของรางวัลแค่นี้ไม่หวือหวาครับรอบนี้ไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่มีสกินให้นะครับส่วนในอันนี้ครับตี22ชั้นเนี่ยของรางวัลจางเขาขอบอกเลยว่ามันปกตินะจะมีของรางวัลที่ดีที่สุดคือชั้น21ครับลูกแก้วสีเหลืองแล้วก็ชั้น22เป็นลูกแก้วสีแดงนอกนั้นเป็นเพชรแล้วก็เป็นเหรียญปกติเลยนะครับอันนี้ขอโทษที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าอาจารย์ลองเทสตีดูแล้วตีผ่านมาแล้วนะครับส่วนของรางวัลข้างนอกนะครับก็จะมี EXP นะครับ 10,000 20,000 30,000 ตัว5นะครับที่สุ่ม SSR นะครับแล้วก็จะเป็นเพชรนะอันนี้อาจารย์น่าจะถึงมั้ง พอดีไม่ค่อยมีเวลาว่างเล่นนะครับก่อนน่าจะไปเล่นเราเกาะเนี่ยครับลูกแก้วเห็นมั้ยเพิ่งได้มาครับกดสุ่มแบบทีเผลอครับโอ้ยอ้วนไฟเนี่ยถ้ารวมดาวได้100ดาวแล้วมั้งแม่งมาขนาดนี้อ่ะเรามาพูดถึงกิจกรรมเราดีกว่านะครับตัวละครนะครับถ้าหากว่าเราลงแค่6ตัวนะครับเวลาจะคิดเพียงแค่ครึ่งเดียวอันนี้กิจการนี้เซิร์ฟไทยน่าจะรู้กันนะครับสมมุติได้2นาทีมันจะคิดอันดับแค่1นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้จันอยู่อันดับที่9ใช้เวลาไปทั้งหมด1นาที20วิเท่ากับว่าอาจารย์ใช้จริง2นาที40วินะครับตัวละครที่อาจารย์เลือกจะมาใช้นะครับก็จะมีหลงหลงปีปีตงนะครับปอไซซีถังยี่หัวหมาโรมนะครับแล้วก็อาจารย์เอ้อหลงคือความจริงเนี่ยอาจารย์ลองดูแล้วนะอาจารย์เอ้อหลงไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับถังยี่หัวไม่ต้องมีก็ได้บางคนใช้ออสการ์เล่นก็ยังได้นะครับงั้นอาจารย์เปลี่ยนออกแล้วกันอาจารย์เอ้อหลงเนี่ยเป็นซับแบบเตรียมสูบนะครับแหวนเป็น2 1 2 1ใส่แหวนแนวซับๆไปก็ได้มั้งคนอื่นใส่ไปหมดแล้วนะครับอ่ะเรามาดูแหวนคนอื่นนะครับก็จะมีหมาลมนะครับหมาลมนี่คือดาเมจหลักที่ควรมีนะ2 2 1 1นะครับสเตตัสเนี่ยเป็นทางหน้าของโจมตีแล้วก็ถังยิงหัวครับไม่มีก็ได้ไม่มีถังยิงหัวใช้ออสการ์นะครับ1121ครับแล้วก็สเตตัสเนี่ยเป็นทางหน้าของเลือดนะความจริงถ้าอยากให้เราได้มีโอกาสได้เล่นดีๆเนี่ยสเตตัสเป็นความเร็วก็ได้ครับลงๆนะครับ1212นะครับสเตตัสนะครับเป็นทางหน้าของความเร็ว
ปีปีตรงนะครับ1212อันนี้เอาปีปีตรงไปกันตายนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามตีแรงครับเอาไปเซฟชีวิตสเตตัสเป็นเลือดนะครับแล้วก็เป็นปอไซซีนะครับ2222แมงมุมล้วนเลยครับสเตตัสนะครับเป็นทางด้านของเลือดแต่ว่าไม่น่าจะเป็นต้องเลือกก็ได้มั้งลองดูความเร็วความจริงที่จานสเตตัสที่เห็นอยู่เนี่ยคือจานตีผ่านไปแล้วนะครับนี่ครับก็จะได้ทีมหน้าตาเป็นงี้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองตีกันดูนะครับโดยเงื่อนไขการเล่นนะครับเราต้องกางเขตแดนเทพสมุทรแค่นั้นเองกางเขตแดนเทพสมุทรการเขตแดนกันความตายนะครับสิ่งที่เราต้องทำมีอยู่ไม่เยอะนะครับแค่นั้นเลยดูเหมือนง่ายนะขั้นแรกนะครับเราต้องเอาปอดไซตีตีธรรมดาทำยังไงก็ได้ให้เขาเรียกว่านะพรเทพสมุทรเนี่ยของปอดไซซีนะครับเพิ่มขึ้นให้เร็วที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำเราอย่าเพิ่งบัฟนะครับอย่าเพิ่งบัฟอะไรเลยนะอันนี้แล้วก็ฮิลเลอร์ธรรมดาเลยแล้วก็เอ้ยโอนผิดตัวโอนผิดตัวเป็นไรปะเนี่ยกลางทักษะ4ครับโอนผิดตัวจะโอนให้ปอดไซซีจำเอาไว้นะครับวงเนี้ยวงกันตายของปีปีตรงเนี่ยมันจะหายก็ต่อเมื่อวนมาหาปีปีตรงครบ3รอบอย่าให้หายครับอย่าให้หายเพราะว่าเราจำเป็นต้องเอาไว้ใช้นะครับคนเทิร์นให้ปอปอกลางเขตแดนสมุทรได้เทิร์นหน้าครับได้เทิร์นหน้าอันนี้ถ้าพลาดเนี่ยก็เล่นใหม่นะครับถ้าพลาดก็เล่นใหม่ตอนนี้เขตของไอเนี่ยเหลือแค่1นะครับอย่าให้วนมาถึงนะอย่าให้วนมาถึงเด็ดขาดนะครับอย่าให้วงสีม่วงหายเอาง่ายๆอ่ะปอดไซซีได้เล่นครับไม่ได้อ่ะไม่ได้เพราะว่าวนไปหาปอดปีวิตรงครับอันนี้ต้องรีเซ็ตครับทำลองทำพลาดได้ดูถ้าเป็นแบบนี้ต้องรีเซ็ตนะครับเพราะว่าพอถึงเทิร์นปีวิตรงปุ๊บวงการตายเราจะหายครับต้องเล่นใหม่นะครับแค่นี้เองเมื่อกี้จานใส่สกิลผิดตัวจานใส่สกิลผิดตัวครับอันนี้ถือว่าพลาดเองนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันพลาดกันได้ครับมันพลาดกันได้ดีธรรมดาครับถ้าถามว่ากระดูกปีปิดไอ้ปอดไซซีควรใช้อะไรเป็นไอ้นั่นนะครับกระดูกเป็นไอ้มังกรเด็กสวัสดนะอันนี้จานก็ตีตัวข้างๆไปก่อนบัฟเลือกขึ้นมาก่อนครับอันนี้รอบที่แล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นนะเวลามันยังไม่นับนะครับอันนี้เราเล่นเฉยๆเฉยๆก็ได้นะเวลายังไม่นับครับไม่ขึ้นครับตอนนี้พรเทพสมุทรยังไม่ขึ้นนะครับเงื่อนไขมันก็มันจะประมาณนี้แหละไม่ยุ่งยากมากโอเคตอนนี้เต็ม6แล้วครับอ่ะเงื่อนไขมาแล้วเขาตายก่อนครับเมื่อกี้ขึ้นเขตแดนใช้ได้แล้วครับ4เกตเห็นไหมดังนั้นนะครับเขตแดนจะใช้ได้แล้วเราก็ทำการเล่นแบบปกติเลยครับกลางเขตแดนเทพสมุทรครับเสร็จแล้วกลางวงครับกลางวงกันตายเอาไว้นะครับทีนี้มันจะเป็นการออโต้แบบยาวๆนะครับคือเมื่อกี้ถ้ามันฝั่งตรงข้ามไม่ตายนะครับเราเนี่ยจะใช้โคต้าอุ้ยเกือบตายอันนี้เอ้าพลาดครับอันนี้ถือว่าพลาดซ้ำซากโหเมื่อกี้ถ้ามันไม่ตายนะวงใช้ได้ละเอาไหมคือเงื่อนไขมันไม่ได้เยอะนะครับขอแค่มันติดเครื่องสแต็กที่เราต้องการอะแค่นั้นก็จบเลยครับเราสามารถไปได้ยาวๆครับงั้นในรอบนี้เนี่ยเราต้องภาวนาครับตีติดไม่ติดครับเหตุผลที่จะบอกว่าไม่ติดคืออะไรดูหลอดของปอดไซซีครับมันได้เพิ่มหลอดปอดไซซีไม่เพิ่มนั่นแปลว่าไม่ติดครับแล้วโดนเขาเล่นก่อนคือมันไม่มีระยะเวลานับอย่างที่บอกนะครับมันจะไปนับเทิร์นที่10ไอ้เขาเลยนะขั้นที่10อ่ะอุ้ยโอ้ก็จะติดโอเคมาติดแล้วครับมาลงกดทักษะ4ได้เลยแล้วก็โอนเทิร์นให้ปอดไซซีครับอุ้ยพลาดละกลางเขตแดนไม่ทันมันตายก่อนรอบนี้เราอย่าเพิ่งฆ่านะครับอย่าเพิ่งใช้กายแท้อะ
โอเคเราต้องกดเขตแดนครับวงครับอ่ะโอเคคอนเซปต์ได้แล้วครับคอนเซปต์ได้แล้วทักษะ4ไปเลยครับแล้วกดทักษะ1ฮีลเลือดฮีลคีขึ้นมากดหมาลมครับกายแท้วิญญาณยุทธเลยนะครับหลังจากนั้นทักษะ1กดออโต้ครับกดออโต้ทักษะมาให้เป็นทักษะที่1ครับแค่นี้ปล่อยเอาไว้เลยครับเราจะไปเจอด่านที่มันเป็นปัญหาประมาณ10กว่าๆครับมันจะมีด่าน10กว่าๆที่เราต้องตีธรรมดาเราก็เล่นมือนิดนึงครับนอกนั้นปล่อยออโต้ยาวๆนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนั่งซดมาม่าได้เลยปล่อยครับตอนนี้คอนเซ็ปต์ของเราทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวแล้วครับพอจะลงตัวได้เงื่อนไขแค่นี้ครับไม่เยอะนะรีเซ็ตแป๊บเดียวครับถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะคือเมื่อกี้เกือบไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นลูปที่มันหลุดลูปที่เราต้องการไปมาลงก็นี่ครับเร็วที่สุดในสนามก็เรื่อยๆครับอันนี้หมายกดทักษะนี้ไปก็ได้ตอนนี้อ้วนไฟจะโดดนะครับถ้าเราไม่ใส่ผีปีโตมาเราตายนะครับถ้าเราไม่ใส่ผีปีโตมาเราหลับนะอันนี้พูดจริงๆว่ามันแรงมากครับไอ้อ้วนไฟโดดทีเดียวคือหลับเห็นหลอดเลือดไหมแดงทุกคนครับที่เหลือเราก็นั่งจิบน้ำชาครับแล้วก็จะไปลุ้นในด่านสุดท้ายครับว่าปั่นเบิ้ลไหมถ้าไม่เบิ้ลก็สายุงาระครับถ้าไม่เบิ้ลนะเราจะมีเขตแดนเทพสมุทรอยู่ในตัวครับเรามีพรเทพสมุทรแค่ขั้นเดียวนั้นน่าเสียดายครับถ้าหมาลมมีเกตสัก5หรือ6เกตแปลว่าเราได้รับพรนะครับอันนี้พรเรามีแค่หายไปแล้วพรเราหายไปแล้วครับนี่กลัวว่าด่านสุดท้ายจะไม่ได้อ่ะกลัวนะอันนี้กลัวว่ามันไม่ได้เพราะว่าพรหมดครับต้องรอลุ้นครับต้องไปรอลุ้นเดี๋ยวจะมีด่านลูกไฟครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงด่านลูกไฟแล้วนะครับด่านลูกไฟเจ้าปัญหาคือหมาลมมันไม่มีพรถึงด่านสุดท้ายอยู่แล้วนี่หว่าเออคือนี่ครับด่านลูกนี้แล้วก็ปั่นไปครับเสร็จแล้วเราก็ตีธรรมดาครับด่านนี้ต้องเราเสียหลงครับไม่เป็นไรตีปกติไปเลยครับโอเคเราเสริมพรให้กับตัวหลักนะครับแล้วเราก็ตีธรรมดาจบครับกดออโต้อีก1ครั้งครับตอนนี้พรเทพสมุทรให้กับหมาลมแล้วหมาลมจะตีแรงขึ้นอันนี้เหมือนเรามาพักเบรกเพื่อเอาบัฟขึ้นครับอยู่ในวงปิดพี่ตรงเราไม่ตายครับแต่เมื่อกี้เหมือนน้องหลงเขาบังคับตายเหมือนกันนะเพราะของจานก็ตายหมาลมก็เรียบร้อยครับแค่นี้เองด่าน17แล้วครับไอ้คำแจ้งเตือนจะขึ้นทำไมเนี่ยปั่นครับคือไม่เคยเห็นกิจไหนที่กลับมาง่ายแบบนี้ได้นานแล้วนะสงสัยเขาเห็นว่ากิจมันยากครับไม่แน่ใจว่าเขาจะปรับหมดเลยหรือเปล่าลูกต่างๆนะครับรอบนี้เราอาจจะทำเวลาได้ดีกว่ารอบที่แล้วด้วยซ้ำนะครับง่ายไหมคือถามว่าถ้าไม่มีกายแท้มันไหวไหมไม่มีกายแท้มันจะไม่มีโจมตีซ้ำอ่ะแล้วก็ไม่มีบัฟบูสต์ความเร็วอ่ะจำว่ามันน่าจะไม่ไหวครับตัดเกียร์ไปเถอะไม่เป็นไรนี่ครับน้องหลงรอบที่แล้วก็ตายนะน่าจะเป็นคนเสียสละประจำชาตินะครับเรามีพรเทพสมุทรอยู่ยังอยู่ครับด่านสุดท้ายนี่แหละนะครับตัดสินด่านที่22ครับปันเบิ้ลเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลครับอันนี้ถือว่าพลาดครับถ้าไม่เบิ้ลคือพลาดเลยแค่นั้นเองครับเพราะรอบที่ยานผ่านมามันเบิ้ลมันก็คือตายเลยแค่นั้นเองนะครับอีกหนึ่งวิธีการที่จะแนะนำนะครับวงที่3เนี่ยให้ใช้เป็นทางด้านของป่องนะครับแมงป่องนะเพราะว่าไอ้ผิดวงที่3เนี่ยให้ใช้เป็นแมงป่องนะครับเวลาที่มันตีเนี่ยปกติแล้วนะครับมันจะได้รับความเร็วมันเราจะมีเทิร์นที่ได้ตีอยู่ถ้าคิดว่ามันบูสต์แรงจริงเนี่ยเปลี่ยนเป็นป่องนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันนิดเดียวเลยความจริงเราได้บูสต์ไปรอบนึงแล้วด้วยซ้ำนะครับเราจะบูสต์ซ้ำอีกทีนึงก็ได้ก่อนถึงเทิร์นนั้นนะมาไงก็ไม่ได้ครับมันต้องสำเร็จใช่ไหมเทค2แอคชั่นนะครับคือต้องเบิ้ลนะครับหมาลมต้องเบิ้ลเท่านั้นนะลูกไม่มีทางเลือกอ่ะโอเคเรียบร้อยครับถ้าเบิ้ลแบบนี้เหลือแค่ตัวเดียวก็ปั่นซ้ำไปหมาก็ตู่มเรียบร้อยครับผ่านแค่นี้
คือจังหวะเมื่อกี้เราน่าจะความเร็วช้ากว่าใครสักคนนึงนิดเดียวครับ1นาที16วิครับสถิติใหม่อันดับที่8ครับแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วครับสบายๆ ส่วนของรางวัลก็นี่เลยติด1ใน16ทีมก็ให้ติด1ใน10ตัวนะครับแล้วก็เป็นกล่องอันนี้จันมีเยอะมากนะไม่เคยเปิดตรงนั้นไม่มีอะไรครับไม่มีกรอบไม่มีอะไรให้ก็ของรางวัลปกติส่วนของรางวัลในชั้นครับนี่มีให้ดูครับก็จะมีเพชรมีอะไรนะครับมีรางวัลพิเศษสุดก็เป็นลูกแก้วนะครับชั้น20แล้วก็ลูกแก้วแดงชั้น22เราผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยครับถือว่าไม่ยากใช่ไหมหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำ Stella Go Plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับ Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ Descriptionเป็นไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมทางด้านของถังยี่หัวในอนาคตอันนี้ก็ลองแวะเอามาดูให้ดูนะครับสำหรับใครที่พอถึงกิจกรรมในรอบนี้เนี่ยในส่วนของไต้หวันเองก็ดีนะครับหรือเป็นเซิร์ฟไทยในอนาคตเองก็ดีใช้ทีมแบบไหนในการผ่านดีจันว่าทีมนี้ดีสุดนะครับเพราะว่ามีแต่คนเล่นบางคนก็ใช้กระบี่ร่วมด้วยนะครับหรือจะเป็นตัวเสียเย่เองก็มีแต่จันว่าหมาลม OP สุดครับปั่นเสียเวลาน้อยมากแป๊บเดียวเลยเราน่าจะเสียเวลามากที่สุดในการรวมสแต็กพรเทพสมุทรของปีพี่ตงเอ้ยของปอไซซี่เสียเวลาตรงนั้นนิดเดียวนอกนั้นถ้าไม่เสียตรงนั้นเนี่ยเวลาเราอาจจะไวกว่านี้ก็ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์และความรู้ให้ใครหลายคนที่กำลังตัดสินใจในการเล่นเกมนี้แล้วก็รอกิจกรรมนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไหนก็หวังว่ามันจะเป็นความรู้ให้ละกันนะกูรักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนเก็บกิจกรรมกันเยอะๆเก็บกิจกรรมกันโดนๆนะครับอย่าลืมเล่นกันด้วยนะสำหรับถังซานนะครับพบใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ